อะไรตามหลักการช็อตโน้ตควรเป็นสีปกติคนเรามักจะจำสิ่งที่เป็นสีได้มากกว่าแค่ขาวดำดังนั้นการที่ทำให้เป็นสีแบบนี้เห็นไหมสีเห็นไหมว่าในหนังสือเล่มนี้ที่พี่ให้ดูก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเป็นป้องข้อความแล้วเรียบร้อยซึ่งเวลาแกเข้าไปในการสอบมันจะชอบมีแบบอินเซปชั่นอ่ะแบบแทรกขึ้นมาในหัวเราจริงมากเชื่อว่าถ้าคนซื้อเล่มนี้ไปเดี๋ยวไม่ง่ายอะไรซ้ำพี่พอดีเลยจริงอ่ะดูหนังสืออันนี้คือช็อตโน้ตที่ทำแยกสีมาแล้วและเดี๋ยวแกก็ต้องมาไฮไลท์ซ้ำแต่อย่างน้อยคือมันช่วยลดขั้นตอนในการทำช็อตโน้ตอย่างน้อยก็ไม่ต้องสรุปเองวะถูกต้องมีคนสรุปมาให้แล้วซึ่งถ้าอ่านช็อตโน้ตแบบนี้ไปแล้วและเข้าไปเรียนหนังสือในห้องเรียนสุดท้ายแล้วมันก็ช่วยลดขั้นตอนเนี่ยอย่าพลาดหนังสือเตรียมสอบอันดับ1 Winner Short Note สรุปครบทุกวิชาที่ต้องสอบมีทั้งม.ต้นและม.ปลายสีสันทั้งเล่มเขียนด้วยลายมือจริงโคตรน่าอ่าน Winner 1000 คิววิทย์ตะลุยโจทย์วิทย์1000ข้อพร้อมเฉลยละเอียดและ Winner 1000คิวคณิตตะลุยโจทย์คณิต1000ข้อเพื่อเตรียมสอบแพท1สั่งซื้อที่ไลน์ Winner Study